เบิ่งกล้วยหลังบ้านครับบ่ค่อยสบายก็เลยเก็บตัวด้วยพี่น้องตอนนี้ป่วยย่านเป็นโควิดกล้วยหลังบ้านบ่ได้เบิ่งมัน2 อาทิตย์แล้วพี่น้องนี่เครือตัวนี้8 หวีเด้อ8 หวีตัวนี้ครับต้นแรกซึ่งตอนนี้เพิ่นมีลูกขึ้นมาแล้วครับกล้วยก็จะได้ใกล้จะได้ตัดนะลูกมันก็จะใหญ่เนาะจะใหญ่เนื้อนั้นอีกเครือนึงต้นนี้สิเราเสือกมาดึงจองเองนะครับเนาะมันเพิ่นโกงเหรอเห็นป่ะต้องจองกันไปเทิงพวกมึงเทิงอยู่บ้านนี้อันนี้เนาะมันก็ขึ้นหลายแล้วครับหลังบ้านก็ทางจะหกด้วยนะเศษอาหารที่มันก็เจตนาเห็นมันหกก่อนละเพราะมันเป็นสารอาหารสารอาหารกินมะเงาะตะแหลงว่าสิเพาะมันบ่แซ่บเลยบ่เพาะดีกว่านี่เครื่องนี่12 บีพี่น้องเบาในหลายเม็ดครับมันเมื่อยๆก็เลยบอกปากฟังอย่างเดียวนี่ค่อนข้างจะยาวครับยาวใหญ่ยาวใหญ่ยาวเป็นเมตรไม่ขึ้นหน่อยเด้อยาวเป็นเมตรยาวแขนหนึ่งพอแล้วเนาะถ้าพี่น้องอยากให้มันงามก็ต้องใหญ่มันสาดนะครับเอามันสาดน้ำใส่หลังบ้านเท่ากับมาพดน้ำเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งใบเพิ่นจะตัดด้วยพี่น้องพยายามจะตัดได้บ่ให้เหลือใบเยอะที่สุดได้บ่ขึ้นหน้ามันพอกินมันก็จะเขียวนี่ไปตัดครับผลต้นที่3ก็จะขึ้นอีกเอาจงไว้ให้เพิ่นสังเคราะห์แสงนะพี่น้องเป็นกระแสอุดมสมบูรณ์